ปกติเลี้ยงงัวกี่ตัวครับ30กว่าตัวฮะ30กว่า30กว่าเนาะไอ้ขี้งัวนี่เราได้ยังไงจากรายได้ของงัวนะฮะขี้งัวขี้งัวเราก็เอามาตากตากให้มันแห้งแล้วก็กอกถุงอือฮึกอกถุงแล้วก็ขายถุงละ35บาทขายถุงละ35บาทค่ะปกติวันนึงค่าขายได้แบบไหนยังไงถ้าวันนึงมันไม่แดดก็ไม่แห้งอ่ะเป็น 3-4 วันก็จะได้กอกแห้งได้ประมาณกี่ถุงครับถ้าตากเยอะก็ประมาณนึงบางทีก็20ถุง303ถุงไปเป็นรายได้พิเศษต่อจากขี้งัวจ้าต่อจากขี้งัวงัวที่เราเลี้ยงมีพันธุ์อะไรครับเป็นงัวนมเป็นพันธุ์อะไรก็ไม่รู้อ๋อเป็นงัวนมเนาะจ้าอ๋อจ้ะ